And if you feel you're sinking, I will jump right over into cold, cold water for you.สวัสดีครับฝากเพื่อนๆและน้องๆเข้ามากดถูกใจแฟนเพจทาง Facebook ของพี่ฟอร์ดด้วยนะครับอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ที่ทางเพจนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆชาว Hot View Thailand ทุกคนนะครับผมมาพบกับพี่ฟอร์ดสายเปนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาแหกแพ็คแต่งสดแต่งเป็นรถแท็กซี่สีน้ำเงินแดงส่วนล้อที่พี่ฟอร์ดใช้นะครับคอนเซ็ปต์ในวันนี้คือแท็กซี่ของพี่ฟอร์ดจะต้องเป็นรถซิ่งเพื่อเอาไว้รับผู้โดยสารนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นรถซิ่งและล้อที่พี่ฟอร์ดจะใช้ในรถคันนี้นะครับก็จะเป็นล้อ TE37 นะสีน้ำตาลไหม้แล้วก็เดี๋ยวจะติดเป็นสปอยเลอร์เพิ่มเป็นตัววิงดีเป็นวิงหลังตัวนี้นะครับจะติดเพิ่มด้วยนะก่อนอื่นเรามาแหกแพ็คแล้วก็เจาะท้องกันก่อนนะครับดับแรกก็ต้องเจาะท้องกันก่อนนะฮะถูกต้องไหมครับนี่นะฮะแท็กซี่น้ำเงินแดงแท็กซี่ตอนนี้ของพี่ฟอร์ดแต่งไปทั้งสิ้นแล้ว3คันถูกไหมก็จะมีเป็นสีเขียวเหลือง1คลิปที่เป็นคลิปแรกเลยนะคลิปนั้นนี่ยอดวิวสูงมากๆนะครับตอนนี้ไป 400,000 กว่าวิวแล้วนะฮะแล้วก็จะมีอีกคันหนึ่งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นส้มเหลืองเนาะแล้วก็เป็นคันนี้อ่ะโอเคเราจะมาแต่งคันนี้กันนะสำหรับวันนี้ก็ใส่เป็นล้อ TE37 นะฮะแล้วเดี๋ยวเสริมวิงหลังนิดนึงปรับฟิตเมนต์นิดๆหน่อยๆแล้วก็คลิปนี้พี่ฟอร์ดจะไม่ใช้แกะล้อพี่ฟอร์ดจะปรับเป็นใช้เป็นดินน้ำมันแปะเอาเพื่ออยากจะได้แบบฟิตเมนต์เป๊ะๆแล้วเดี๋ยวจะทำแบบล้อแบะด้วยนะล้อแบะแบบดัสซังคันนี้นะเนี่ยแบบคันนี้เลยครับเป็นแนวแบบซิ่งๆนิดหนึ่งนะอ่ะโอเคไม่ต้องพูดมากลุยกันเลยครับดับแรกเจาะท้องกันก่อนเลยครับเรียบร้อยครับเจาะท้องออกมาได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวทีนี้เราจะใส่ล้อกันครับแต่ก่อนอื่นเราจะต้องเอาล้ออันเก่าเนี่ยออกก่อนปึ๊บชำแหละนะฮะไม่ใช้ก็ทิ้งไปนะครับหรือจะเอาไว้เป็นตั้งโชว์ในอู่ก็ได้นะสวยๆเท่ๆนะครับส่วนแกล้อเราจะไม่ใช้วันนี้เนาะเราจะใช้เป็นดินน้ำมันแทนนะครับเพื่อแปะเอาฟิตเมนต์สวยๆเฉยๆนะฮะประกอบกับที่เดิมเลยครับปึ๊บนี่ใส่ไม่ได้เห็นไหมจะต้องเอากรรไกรคว้านรูก่อนครับคว้านทีละนิดหน่อยพอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหลวมแล้วมันจะใส่ลำบากมันจะไม่สวยนะครับลองดูเอาแค่นี้พอประมาณนี้ครับเห็นไหมติดกับที่เดิมแล้วเรียบร้อยครับทีนี้เราจะมาใส่เป็นวิงหลังกันก่อนแล้วกันตัวนี้เลยเราจะแต่งให้มันแบบโหดๆนิดนึงนะก่อนที่เราจะมาใส่ล้อแบะนะครับเราได้วิ่งหลังแล้วครับเห็นว่าวิ่งหลังเท่ๆโหดๆนะครับผมทีนี้เราจะมาใส่ล้อครับจะใช้เป็นล้อ TE37 ตัวนี้ TE37 ครับรับรองว่าสวยเด็ดแน่นอนนะเอาดินน้ำมันมอกนี่ครับดินน้ำมันนะฮะก็ดินน้ำมันบ้านเรานี่แหละครับที่เราใช้ปลากันสมัยก่อนนี่นะฮะง่ายๆนะไม่ต้องมีอะไรซับซ้อนเลยครับอ่ะแปะเข้าไปครับอยากได้แบบไหนล่ะแบบไหนอยากได้แบบไหนล้อแปะใช่ไหมนี่จัดให้อมซุ้มกันไปนะครับประมาณนี้ไหมพอไหมอมซุ้มประมาณนี้พอเนาะอ่ะใช้ได้เลยนะบอกว่าคันนี้ใช้ได้เลยนะ น่าจะสวยแจมแมวอยู่นะครับสำหรับคันนี้ปั๊บเข้าไปแปะเข้าไปอมซุ้มกันไปหลังจากที่เราแปะนะครับเราก็เก็บรายละเอียดให้ดินน้ำมันมันเข้าไปนะอยู่ข้างในให้หมดนะครับประมาณนี้นี่เห็นไหมล้อมก็แบะได้ไหมนี่อมซุ้มครับแท็กซี่นะฮะรับคนได้ไม่เกิน3คนนะครับไม่งั้นติดพื้นแน่นอนนะสำหรับแท็กซี่คันนี้พี่ฟอร์ดนี่เล่นเหมือนเด็กเหมือนกันนะจุดประสงค์ก็คืออยากจะทำให้เป็นตัวอย่างให้กับน้องๆนี่นะครับเผื่อใคร
อยากจะแต่งรถนะจะได้ทําเป็นนะครับไม่ใช่ว่าสติไม่ดีหรือปัญญาอ่อนอะไรสักอย่างแต่อย่างใดนะฮะอ่ะนี่พอเราแปะไปแล้วใช่ป่ะเราก็เก็บรายละเอียดให้มันสวยๆนิดนึงนะครับพอเวลามองจากข้างๆแบบเนี้ยเราจะได้ไม่เห็นพวกดินน้ำมันนะครับหลังจากแปะแล้วก็ถ้าเกิดส่วนที่มันเกินๆมานะฮะเราก็เอามีดคัตเตอร์เนี้ยกรีดออกได้นะฮะลองดูนะเนี่ยประมาณนี้ครับนะถ้าน้องๆมีเวลาก็ทำให้มันสวยๆนิดนึงนะแต่อันนี้พี่ฟอร์ดถ่ายคลิปให้น้องๆดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับก็อาจจะไม่ได้ทำละเอียดอะไรมากมายเนาะนี่ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเหลืออีกล้อหนึ่งนะจัดระเบียบให้ดีนะครับประมาณนี้ฮะให้อมๆซุ้มนิดหนึ่งนะฮะมันจะได้เหมือนแบบโหลดเตี้ยแป๊กๆนะครับนี่ก็จะได้ประมาณนี้ครับผมเสร็จเรียบร้อยแท็กซี่ของพี่ฟอร์ดเห็นป่ะสวยยังแท็กซี่ซิ่งนะครับเนี่ยล้อมก็จะแบะแบบประมาณนี้นะฮะว้าวโอ้โหโคตรเท่เลยจริงๆนะฮะช่องนี้มีแต่รถเท่ๆจริงๆอย่างที่น้องๆพูดนะครับผมมันเป็นยังไงนะสวยจริงนะครับโอ้โหเห็นไหมเนี่ยคือข้อดีของล้อเรซินครับเห็นไหมเราไม่จำเป็นที่จะต้องมานั่งใส่แกนให้มันยุ่งยากครับนี่คือข้อดีของการใส่ล้อเรซินด้วยดินน้ำมันน้องๆจัดฟิตเมนต์ได้ตามใจชอบอ่ะเนี่ยเห็นไหมโอ้โหโคตรเท่อยากจะได้ล้อทางขนาดไหนล่ะถ้าอยากได้ล้อทางออกมาล้นซุ้มใช่ไหมน้องๆก็อุดดินน้ำมันเยอะไปอีกหน่อยนะครับก็แค่นั้นเองมันไม่ได้มีอะไรเลยไม่ต้องกังวลเรื่องถ่ายเล่นไม่ต้องกังวลเรื่องถ่ายเล่นเพราะยังไงน้องไม่ได้เอามาถ่ายเล่นตลอดเวลาอยู่แล้วถูกไหมยังไงก็ต้องจอดวางโชว์แบบนี้อยู่แล้วเราเอาฟิตเมนต์ให้มันสวยๆไว้ก่อนดีกว่านะครับแต่ถ้าอยากจะใส่ให้มันล้อหมุนก็ได้นะครับแต่มันจะเราไม่สามารถกำหนดให้ล้อมันเป็นแบบที่เราต้องการได้นะครับสำหรับการใส่แกนล้อนะฮะแต่ถ้าใช้เป็นดินน้ำมันก็เนี่ยเราจัดได้หมดอยากจะให้ล้อมันแบะออกเยอะกว่านี้อ่ะก็ได้กดไปเนี่ยเห็นปะมันก็แบะเยอะกว่านี้ละเห็นไหมก็มีประมาณนี้หลังจากทำเสร็จก็เก็บรายละเอียดดินน้ำมันข้างๆขอบรถเนี่ยนะครับพอเวลาเรามองเข้าไปเนี่ยอย่าให้มันเห็นดินน้ำมันนะครับมันก็จะสวยมากกว่านะแต่นี้พี่ฟอร์ดไม่มีเวลาเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูเดี๋ยวพอถ่ายรูปอะนะครับเดี๋ยวพี่ฟอร์ดจะเก็บคราบดินน้ำมันที่ตามร่องพวกนี้เดี๋ยวจะเก็บออกให้หมดแล้วเดี๋ยวจะเอามาถ่ายรูปให้น้องๆดูนะฮะก็มีประมาณนี้เห็นไหมสำหรับรถแท็กซี่ซิ่งของพี่ฟอร์ดเสร็จเรียบร้อยนะฮะไปอีกหนึ่งคันเห็นไหมเรามีรถเท่ๆได้ง่ายๆมากๆนะครับผมก็มีเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้ก็ฝากน้องๆไว้ด้วยสำหรับล้อเรซินและวิงหลังนะครับทางพี่ฟอร์ดมีจำหน่ายถ้าน้องๆสนใจนะฮะ ID Line อยู่ตรงนี้ทักมาครับหรือจะคำอธิบายแสดงเพิ่มเติมใต้คลิปนะครับจะมีเป็น Line แอดนะคลิกไปที่ลิงก์แล้วมันจะเพิ่มพี่ฟอร์ดเป็นเพื่อนโดยอัตโนมัติเลยลองดูนะสำหรับ Toyota Altis คันนี้พี่ฟอร์ดมี3คันและคันนี้ที่จับแจกไปนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็เป็น2คันแล้วก็จะมีเป็นสีน้ำเงินตัวนี้อีก1คันนะครับที่แต่งซิ่งเหมือนกันนะฮะรวมทั้งหมดก็3คันนะครับสำหรับ Toyota Corolla Altis นะแต่วันนี้ก็มาแต่งเป็นแท็กซี่ให้น้องๆดูนะครับท้ายคลิปก็จะมีเป็นรูปภาพสวยๆในมุมต่างๆของรถคันนี้นะครับว่าพอเวลาเราแต่งแล้วถ่ายรูปออกมาเนี่ยมันสวยขนาดไหนก็เอาไว้ติดตามรับชมในท้ายคลิปสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนะแล้วเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับว่าพี่ฟอร์ดจะมาแต่งรถอะไรอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย